ฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasy รายการเรียลลิตี้โชว์อันดับหนึ่งของเมืองไทยก้าวเข้าสู่ปีที่12อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการค้นหา12ชีวิตที่จะได้รับโอกาสสู่เส้นทางการเป็นศิลปินการคัดเลือกอย่างเข้มข้นทำให้เราได้นักล่าฝันที่มีความสามารถและสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแฮรี่1ค่ะโฟกัส V2 ครับจ็อกเกอร์ V3 ครับเบนซ์ V4 ค่ะไฟใส V5 ค่ะผมมาริว V7 ครับป้าจูน V8 ค่ะบอส V10 ครับเจ้าโอ V11 นะคะผมแม็กซ์ V12 ครับและนี่คือ10ชีวิตที่ได้รับเลือกให้เป็นนักล่าฝันตัวจริงยังเหลือตั๋วอีกเพียง2ใบที่จะเป็นบัตรผ่านสู่บ้าน AF ในปีนี้สวัสดีครับชื่อโทรุครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อโทรุทาคิซาวะครับปัจจุบันเรียนอยู่มหาลัยกรุงเทพครับปี1ปี10มีโอกาสได้ไปลองสมัครดูเพราะว่า AF 10เขาไปทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับก็ลองไปดูเห็นไปถึงบ้านแล้วโอกาสมาแล้วจะไม่คว้าก็ยังไงอยู่ก็ติดรอบเวิร์กช็อปครับ50คนที่11ก็ผ่านห้องแรกห้อง2ก็ตกครับมีจริงหรือรักแรกพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้งแค่รักเห็นเดินผ่านมาไม่พูดจาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักกันแล้วพอตกรอบไปใช่ไหมครับก็รู้สึกผิดหวังแบบว่าเอ๊ะเราผิดตรงไหนวะอะไรเงี้ยเราก็ไปหาคำตอบมาว่าเรายังไม่พร้อมพอที่จะเป็นเอก็ไปพยายามฟังเพลงบ่อยๆครับฟังแล้วก็ร้องแล้วก็หาเทคนิคต่างๆจากนักร้องที่เก่งๆครับรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่สวัสดีครับชื่อเบนซ์นะครับนายจิระโรสารุณานิธิโรจน์นะครับ And you have my heart inside of your hand But you played it to the beat ปี7มาออดิชั่นไม่ได้อะไรเลยออดิชั่นเสร็จก็ออกไปเลยก็ไปพัฒนามาปี9ออดิชั่นเข้ารอบเปียโนแต่ก็ตื่นเต้นตอนนั้นคือแบบเด็กมากแล้วแบบเอ้ยคุมไม่อยู่เลยคอมเมนต์มาเบนซ์ก็ไปกลับไปปรับปรุงมาครับมา10 11นี่คือแบบฉุกละหุกมากเดินผ่านพอดีก็อ่ะมาออดิชั่นเหมือนกับไม่มีความพร้อมก็เลยไม่ได้เข้ารอบ Listen to her Cause I know how it hurts 12คือเตรียมตัวมาตั้งแต่ที่31นะครับเตรียมตัวในเรื่องของการฝึกไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นครับไปเวทีนู้นเวทีนี้เวทีฟรีเวทีอะไรก็แล้วแต่เบนพยายามถ้ามีโอกาสก็จะร้องหมดทุกเวทีนะอยู่ยังคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอให้คิดถึงเพียงแต่เธอเท่านี้ก็สุขใจต่อให้เงาตายก็ยอมการล่าฝันจะประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นสวัสดีค่ะแตงกวาค่ะนายชนกประชากิจกุลค่ะทำไมต้องมา AF 44ปีอ่ะหนูรักรายการนี้นะแค่นั้นแหละมันไม่ต้องเพราะอะไรมันเพราะว่ารักมันก็ไม่ต้องหาแบบอะไรอย่างอื่นบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนจะมองจากตรงนี้เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่างอาจจะมีฝันก็เป็นพายุหรือลมลอยปลิวอยู่แค่นั้นสุขที่เคยเดินทางตามหามานานไม่ได้ไกลที่ไหนอยู่แค่นี้เองพี่เข้าใจถึงความตั้งใจของเด็กทุกคนนะคะว่าอันนี้คือความฝันของเขาที่เขาอยากจะเป็นนักร้องอยากเข้าสู่วงการนี้อยากเข้าสู่เส้นทางนี้แต่ปัญหามันก็คือว่าพี่ต้องพยายามดูคนที่พร้อมที่สุดแตงกวาเบนซ์โทรุกับความทุ่มเทเพื่อความฝัน
และผลตอบแทนในวันนี้ก็มากพอที่จะทำให้พวกเขายิ้มได้ขอแสดงความยินดีกับ407019คนสุดท้ายนะครับขอแสดงความยินดีกับ20236ครับจุดเริ่มต้นของเบนอาจจะเป็นแบบชอบฟังชอบดูรายการโทรทัศน์แล้วเหมือนกับลองร้องบ้างแล้วลองฝึกบ้างพอมันเหมือนกับตัวเองพัฒนามานิดนึงมันก็เริ่มมีกำลังใจว่าเฮ้ยอยากจะพัฒนาต่อไปแล้วเริ่มมาจริงจังเรียนจริงจังเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นความฝันของตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพนึงที่สามารถทำรายได้ให้กับเราด้วยแล้วก็เลี้ยงแม่ดูแลแม่ได้ด้วยเธออยากกลับมาไหมอยู่ตัวคนเดียวไม่เหลือใครเงาเกินไปบ้างไหมเธอรออยู่ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านฉันไปเพราะลืมเธอไม่ไหวไม่ได้อยู่ดีเด็กคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงฝันอยากจะเป็นก็คือศิลปินอยากจะเป็นนักร้องอะไรแบบนี้ค่ะก็มันเป็นความฝันที่สูงสุดแล้วก็ไม่มีอะไรมาลบได้ฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิมยังน้อยได้รู้รักจะมาแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอเปิดตำราอยากศึกษาเคล็ดลับที่ดีอยากทดลองของเด็ดสักทีอร่อยอย่างนี้ต้องลองให้เข็ดระยะเวลาหลายปีพวกเขาวิ่งล่าหาโอกาสการเป็นศิลปินเพราะพวกเขาไม่เคยละทิ้งความฝันผมขอแสดงความยินดีกับน้องแตงกวาครับเบนค่ะดีใจเลยครับไม่มีอะไรมากฮัลโหลแม่หนูนี่เรื่องจะบอกว่างป่ะล่ะก็ได้เข้ารอบ EF แล้วเข้ารอบเปียโนบางทีความสุขเล็กๆของลูกก็คือการได้ทำให้แม่ของเขาภูมิใจนี่คือเป็นอะไรที่แบบจิตตกมากอ่ะแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเบนไม่เคยเข้ามาถึงรอบนี้เลยด้วยแล้วก็เหมือนกับเป็นรายการแรกๆที่เบนได้เข้ามาลึกๆขนาดนี้ก็จิตตกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเก่งมากเราก็กลัวกดดันตัวเองเธอก็คงไม่ดีกว่า
ขอให้เธอจงสุขสบายเธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจแม้ฉันต้องเสียใจด้วยความที่เบนประกวดมา5ปีแล้วอะพอมันเป็น5ปีแบบปีที่1ก็ไม่ผ่านปีที่2ไม่ผ่านไม่ผ่านปีที่5ก็ไม่ผ่านอีกทีนี้รอบนี้มาถึงเวิร์คช็อปละถ้ามันไม่ผ่านทุกคนก็จะแบบอ่ะไม่ผ่านอีกแล้วอะไรแบบนี้ครับได้มองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำๆได้ได้ส่งใจไปรักหวังเธอมองฉันมาเป็นเพียงคนคนหนึ่งคนที่อยู่ข้างนอกสายแต่ผมว่าผมร้องพัฒนามากครับจากที่สุดปล่อยใจฝันสักครั้งเสียงเพลงดังจะดังเท่าไรหากมันคอยฉลองดวงใจก็ปล่อยมันไปสักวันสู่สวรรค์น้อยๆปล่อยให้ลอยไปสู่วิมานทิ้งอารมณ์ในใจเมื่อวานไม่ต้องคิดถึงใครเพื่อนเป็นเอฟทั้งนั้นเลยก็อยากเป็นมั้งนะตรงๆเลยค่ะต่างคนต่างมีฝันและเส้นทางศิลปินคือสิ่งที่พวกเขาหวังการออดิชั่นวันนี้เนี่ยบางคนดีขึ้นกว่าที่เคยเห็นบางคนเสมอตัวบางคนค่อนข้างผิดหวังAcademy Fantasy กับเส้นทางล่าฝันที่พวกเขาต้องใช้มากกว่าคำว่าพยายาม3ปีกับการออดิชั่นของโทรุ4ปีกับความมุ่งมั่นของแตงกวาและ5ปีกับการล่าฝันของเบนซ์อยากได้มากๆอยากสำเร็จมากๆกับตรงนี้ครับเอาเบนซ์มาครับโอเคอันนี้มาเจอกันตอนร้านกาแฟเลยครับแป๊บนึงเขาจะนั่งกันตรงไหนนั่งก็ได้นั่งนี่ก็ได้ครับเขาอยากคือผมว่าเขาสนใจในคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับเฮ้ยจะวานแป๊บนึงได้ป่ะไปเซเว่นให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเขามาแล้วไม่ทันฝากซื้อลูกอมก็ได้ครับลูกอมแล้วก็บัตรทูมันนี่เนี่ย300เซเว่นนี้นะด่วนเลยวันนี้นะครับมาเซอร์ไพรส์นะครับผมให้กับ1ใน12นักล่าฝันของ AF12 นะครับผมบัตรทูมันนี่ไม่มีครับผมมีแต่บัตรนี้แทนได้หรือเปล่าครับ ยินดีด้วยครับคุณได้เป็น1ในนักล่าฝัน12คนของชู F12 ครับผมอึ้งอ่ะแบบก็ยังงงๆอยู่ที่แรกยังไม่เห็นว่าเป็นพี่ปอได้ซ้ำเพราะแบบใส่ชุดเป็นพนักงานเซเว่นเลยก็มองที่ไอ้นี่การ์ดนี่ก่อนเบนก็เป็นอีกคนที่ผู้ชายคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะครับร้องดีแต่ว่าเขาติดตรงสอเสือนะครับซึ่งเราต้องคอยดูว่าเขาจะแก้ได้ไหมแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาดีแล้วก็บุคลิกดีครับเบนซ์หนุ่มหล่อที่ไม่เคยย่อท้อต่อความผิดหวังการออกมาล่าฝันเป็นครั้งที่5ทำให้เขาคว้าโอกาสการเป็นศิลปินไว้ได้และนี่คือเส้นทางการล่าฝันของเขาปกติจะอยู่กับแม่ครับแม่ก็ล้มละลายไปก็โดนฟ้องล้มละลายตอนนี้แม่ก็ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับศาลกับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ส่งไปเรียนตอนนี้มาเรียนในกรุงเทพก็เหมือนกับส่งตัวเองเรียนครับแล้วก็อยู่กับแม่จะไม่ค่อยชอบให้ร้องเพลงสากลแม่จะอยากให้แบบไปทางลูกทุ่งมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็พยายามร้องลูกทุ่งให้แม่ฟังบ้างแล้วก็แต่ก็ต้องมาแข่งสากลตามที่ตัวเองชอบ When the evening the shadows start come true But in the whole world and I you do I could over you a million years To make you feel my love ช่วงที่เริ่มต้น
น่าจะสักป.5 ป.6 ครับแล้วก็ฝึกประมาณปี2ปีแล้วก็เริ่มประกวดมาตั้งแต่ประมาณม.1 ม.2ลาโลล่ารางวัลก็คือแบบตามโรงเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยครับเริ่มมาจริงจังเรียนจริงจังเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นความฝันของตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพนึงที่สามารถทำรายได้ให้กับเราด้วยแล้วก็เลี้ยงแม่ดูแลแม่ได้ด้วยด้วยความสามารถที่เด่นชัดและความมุ่งมั่นที่เขามีทำให้วันนี้เบนส์ได้เข้าใกล้เส้นทางศิลปินตามที่เขาฝันเบนส์ V9 ครับโดยรวมเนี่ยเบนส์จะรู้สึกส่วนใหญ่กับพวกพี่ๆทีมงานพวกแฟนคลับเบนส์รู้สึกว่าโอ้ยเบนส์ก็แบบเด็กคนนึงอ่ะที่ตามหาความฝันเรื่อยๆอ่ะแต่แบบทุกคนมาทำแบบนี้ให้กับเบนส์เบนส์รู้สึกว่าเหมือนกับรู้สึกตัวเองมีคุณค่าถ้าเป็นแนวศิลปินนะครับเพลงที่เบนชอบก็อาจจะเป็นเพลงป๊อปเป็นเพลง R&B ก็เป็น R&B ช้าๆอย่างเงี้ยครับเบนก็จะชอบสำหรับคำจำกัดความสั้นๆของเบนนะครับก็คือทำทุกอย่างครับมันจะมีช่วงเวลาที่ท้อของมันแต่หลังจากช่วงเวลานั้นนะก็จะเป็นช่วงเวลาของเราและนี่คือBenz V9 12นักล่าฝันแห่ง True Academy Fantasy ซีซั่น12วันนี้บางคนอาจจะสมหวังบางคนอาจผิดหวังแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำเหมือนกันคือไม่ละทิ้งความฝันเช่นเดียวกับแตงกวาและโทรุที่บอกกับทีมงานเสมอว่าปีหน้าเขาจะกลับมาอีกครั้งณพัฒนันท์ศรีสุทธิสันค่ะอายุ24ปีหมายเลข41097ค่ะแค่วันที่เหงาให้ฉันนั้นยืนข้างเธอแค่อยากมาหาเมื่อรู้ว่าเธอทุกข์ใจอดห่วงไม่ไหวเท่านั้นเมื่อรู้ว่าเธอไม่มีใครไม่อยากให้เธอต้องเหงาคนเดียวตั้งแต่F1อ่ะก็คือดูมาตลอดเลยชอบมากแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าอายุถึงเมื่อไหร่จะเข้าไปให้ได้แล้วก็รอจนอายุถึงแล้วตอนนั้นประมาณไม่ใช่ประมาณ AF6 อะค่ะ AF6 ก็คืออายุถึง18พอดีที่เข้ารับอะค่ะก็เลยไปเริ่มประกวดแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เข้าทุกสองคนแล้วก็เราก็ยังไม่ยอมแพ้ก็ไปอีก AF7 เหมือนกันก็เข้ารอบ100คนเหมือนกันค่ะรอบสุดท้ายเหมือนกันแล้วก็แต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าทุกสองคน Where have you been all my life all my life Where have you been all my life Where have you beenเคยผิดหวังจากการออดิชั่นซีซั่นที่6และ7แต่ด้วยแรงเชียร์จากคนที่ชื่นชอบเธอจึงกลับมาตามฝันอีกครั้งแต่แน่นอนว่าครั้งนี้เธอต้องพบกับคู่แข่งมากมายที่มีฝันเดียวกันชื่อนางสาวดวงพรวัชรสุจิตนะคะชื่อเล่นชื่อนุชค่ะอายุ21ปีตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะภาควิชาจิตวิทยาค่ะสาขาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะได้ดูสักครั้งฉันจะชุดรั้งเธอให้อยู่รู้ฉันก็รู้ต้องลองสักครั้งเธอทำมันให้ได้จะควบคุมหัวใจ all over your mind ปกติเป็นคนง่ายๆสบายๆเลยค่ะแบบเป็นคนชิวๆไม่ค่อยแต่งตัวเยอะจริงๆร้องเพลงเนี่ยร้องมานานแล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่เคยได้โชว์ใครจนหลังๆมาเนี่ยเพื่อนบิวค่ะเฮ้ยไปโชว์ดิโชว์คนนี้พอเริ่มได้โชว์มากขึ้นก็เริ่มกล้าก็เลยเรามาประกวดอันนี้ดีกว่าหนุชนี่มาจอดรออยู่แล้วเห็นรถคันหนึ่งกำลังจะออกฉันก็มาจอดรอเป
ปิดไฟติ๊กตอกติ๊กตอกไว้เมย์ไม่รู้ว่าพลวดพลาดมาเลยพอรถคันนั้นออกปุ๊บฉันเสียบแทนเลยแล้วก็พอจอดปุ๊บไอ้นุชไม่โอ้โหโมโหจ่าสารอตั้งนานต้องลงมามีเรื่องกันขอโทษนะคะไม่เห็นหรอคะว่าจอดรออยู่ไม่เห็นค่ะเรียนที่ไหนมีอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะคือไม่เข้าใจอะค่ะว่าเปิดไฟรอตั้งนานแล้วไม่เห็นนี่ก็ฉันมาก่อนฉันก็ได้ก่อนทำไมไม่ได้เรียกว่ามาก่อนเรียกว่าแซงหน้าแล้วเสียบเข้าไปเลยแบบนี้มีมารยาทหรือเปล่ามีมารยาทไม่มีมารยาทก็ดูเราเองแล้วกันเมย์เขาจะเป็นผู้หญิงกลางๆดูเป็นคุณหนูแต่ตอนต้องเล่นอะไรที่ดูฮึกเหิมห้าวหาญจะแจ้งอะไรเงี้ยเมย์ก็เหมือนจะทำได้แบบไม่ห่วงสวยเราชอบคนที่ไม่ห่วงสวยทำอะไรแล้วคือเต็มที่กับมันแล้วเดี๋ยวมันออกมาแล้วมันจะแล้วดูเขาโพสิทีฟต้องมีคำอธิบาย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 ไม่ต้องอธิบาย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 กูรู้ว่าเธอน่ะ good boy เธอน่ะ good boy เธอน่ะ good boy ก็เพลงที่วันนี้เลือกมานะคะก็ตั้งใจร้องให้กับรายการเลยค่ะกับความหมายหยุดไม่ได้แล้วทุกอย่างใจของฉันนั้นรักเธอตั้งแต่วันที่พบหน้าสบสายตากันและกันพอเหลือหนูกับพี่อีกคนหนึ่งใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นหนูก็คิดว่าคนเดียวแน่ๆเลยนุชกับเมย์ครับทั้งสองคนครับก็ทุกๆครั้งที่ได้บัตรนี้นะคะก็ดีใจมากเพราะมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเราทำได้ในระดับหนึ่งแล้วนะใกล้ถึงความฝันแล้วนะหนูจำได้เลยว่าตอนนั้นที่หนูได้ใบเนี่ยก็คือแบบกลับบ้านแล้วเอาไปตั้งไว้บนหัวนอนคือก็ดีใจอะค่ะเห็นปีนี้ได้อีกก็ดีใจเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาที่เราเคยทำผิดพลาดไปปีนี้เราต้องไม่พลาดอีกจะพยายามซ้อมทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดตั้งใจทำให้หลายคนได้เข้าใกล้สิ่งที่ฝันมากยิ่งขึ้นแต่ความพร้อมเท่านั้นที่จะทำให้ฝันบรรลุเป้าหมายหนูคิดว่าหนูจะเต้นค่ะแล้วก็จะเล่นกับเพลงเล่นตามอารมณ ความเป็นตัวเองมากที่สุดก็คือไม่ได้เตรียมอะไรที่เป็นแพทเทิร์นมากเกินไปเอาออกมาจากแบบจากข้างในซะมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกเพลงที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดเงี้ยค่ะก็เพลงช้าก็เป็นเพลงหวานๆซึ่งเราก็มีมุมหวานแล้วก็ส่วนเพลงเร็วแล้วก็เป็นมุมเปรี้ยวเพราะเราก็เป็นคนแบบเป็นสาวหวานที่มีความแบบมีแอบแบบพร้อมเปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เอา2เพลงนี้มาผสมกันทุกคนต่างแสดงศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ฝันแต่ในเส้นทางนี้มีเพียง12ที่สำหรับผู้ที่เป็นตัวจริงเท่านั้นพวกเราเลือกคุณหนูก็แค่หวังว่าเขาจะเลือกสไตล์แบบหนูเป็นหนึ่งใน12คนThank you.
การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่มีสไตล์ใกล้เคียงกันสร้างความหนักใจให้กรรมการเสมอแต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็จะได้รับโอกาสถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะเห็นคนที่เก่งและโดดเด่นเก่งและโดดเด่นมาแต่ว่าตอนนี้มันจะมีเก่งที่เก่งอ่ะไอ้นี่ก็เก่งไอ้นู่นก็เก่งเนี่ยเข้ามาแบบนี้ทำให้กรรมการต้องใช้สมาธิใช้ความพยายามในการเลือกมากขึ้นก็คือเริ่มเรียนร้องเพลงแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ก็ร้องมาเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ทำเพลงบ้างกับใครๆหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็เราก็ยังร้องเพลงต่อก็มีโอกาสได้ทำเพลงอีกค่ายหนึ่งออกมาซิงเกิลเดียวแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมีพี่ชาย2คนค่ะเขาก็มาประกวดเอฟทั้งบ้านก็มาประกวดเอฟแต่ก็ยังไม่เคยมีใครได้เข้า12คนกว่าจะมาสมัครกว่าจะผ่านรอบแรกกว่าจะผ่านรอบ2กว่าจะผ่านมารอบเปียโนอีกคือมันไม่ง่ายอะค่ะเคยดูในทีวีคิดว่ามันง่ายค่ะแต่จริงๆแล้วมันยากมากอาจจะไม่ได้เป็นคนร้องเพลงแบบโอ้โหอลังการพ่นไฟเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่หนูจะไปสู้กับคนอื่นก็คงเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะความเป็นธรรมชาติของตัวเองความเป็นตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แววตาก็คงจะส่งไปให้คนดูเห็นถึงความตั้งใจของหนูค่ะเมย์สาวสวยที่ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องด้วยบุคลิกและการเพอร์ฟอร์มบนเวทีทำให้เธอได้เข้ามาเป็น1ใน12นักล่าฝันตามที่เธอหวังน้องเมได้ยินไหมคะถ้าพี่บอกว่าถ้าน้องเมไม่ได้ล่ะน้องเมจะรู้สึกไงอ่ะเอาเสียใจนี่แล้วจริงๆอ่ะหนูอยากเข้าบ้านไหมอ่ะคะหนูอยากเข้าบ้านไหมอยากเลยค่ะอยากอยากแค่ไหนอะคะอยากที่สุดเลยค่ะพี่ให้หนูกินกับเวลาที่ไหนเอ้ยเอาไงเนี่ยได้แล้วตอนนี้อยากทำหนูสมใจแล้วตอนที่เห็นเพื่อนๆ เขาทยอยกันประกาศผลไปเงี้ยตอนนั้นเมย์รู้สึกเป็นไงบ้างก็ลึกๆก็หวังอะพี่ใช่เพราะว่าก็ทำมาต้องเราก็ผิดหวังไป2ปีแล้วเนาะปีนี้ก็ถ้าเกิดไม่ได้อีกก็เป็นปีที่3ก็ไม่รู้ก็เสียใจแหละลึกๆก็ร้องไห้อยู่ลึกๆนะคะแต่ก็ไม่อยากเสียใจมากเลยเนี่ยแล้วก็บอกเพื่อนๆไปแล้วด้วยเหมือนกันว่าหนูคงไม่ได้แล้วว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าหนูคงไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าพี่วันนี้ได้คุยกับพี่ก็แอบมีหวังเล็กๆแน่นอนแล้วตลอดเวลาที่อยู่ที่ไต้หวันน่ะรออะไรบ้างไหมรอค่ะพี่คือปกติอ่ะหนูจะไม่ค่อยเป็นคนแบบติดโทรศัพท์ไงแต่ว่าพอมาเนี่ยหนูเปิดโรมมิ่งทิ้งไว้เลยแล้วแบบเปิดเสียงไว้ตลอดเวลาแบบ24ชั่วโมงเผื่อมีใครโทรมาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พอมันเริ่มแบบวันสุดท้ายหนูก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจก็แอบน้อยๆเหมือนกันแล้วหนูอยากได้อยากให้พี่พูดอะไรกับหนูคะพอบอกว่าอยากให้ได้เป็น1ใน12คนใน M Academy Fantasia ปีที่12ค่ะงั้นน้องก็ไม่โกหกค่ะพี่ก็ขอให้สิทธิ์นั้นกับน้องเดี๋ยวนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่บ้าน True Academy Fantasia Season 12นะคะแล้วชอบแกงมุ้งหนู
ต้องดีใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามันก็เกินคาดจริงๆเพราะอย่างที่บอกก็เหมือนก็หมดหวังไปแล้วไม่คิดว่าได้แล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายได้คืออย่างที่บอกพี่ชายทั้งสองคนก็เคยประกวดคือประกวดทางบ้านอะคือเข้ารอบไฟนอลทุกครั้งทางบ้านเลยแต่ก็ไม่ติดแต่แบบพอมาคราวนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนของบ้านนึงนะคะที่แบบเข้าไปอยู่ในรายการนี้ได้สักทีแนวเพลงมันพอปแดนซ์ค่ะคือมีความสุขเวลาได้เต้นคือมันอาจจะไม่ได้เป็นคนเต้นเก่งแต่ว่าใช้จะเป็นคนเขาเรียกอะไรเต้นแล้วมีความสุขกับมันอะเป็นความรู้สึกล้วนๆมากกว่าปกติจริงๆคือทำในสิ่งที่ชอบและทำได้ดีที่สุดในสิ่งที่ชอบและนี่คือเมย์V6 12นักล่าฝันแห่ง True Academy Fantasy ซีซั่น12และนี่แหละครับคือ12นักล่าฝันที่ผมกำลังตามหาอยู่การเดินทางทั่วประเทศเพื่อค้นหานักล่าฝันได้สิ้นสุดลงเราได้เจอกับคนมีฝันมากมายแต่คนที่เหมาะสมและพร้อมที่สุดเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นจริงได้และนี่คือ12นักล่าฝันของ True Academy Fantasy ซีซั่น12 V1 แพรวสาวน้อยจากจังหวัดพิจิตรนักร้องประจำวงดนตรีของโรงเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นไม่แพ้ใคร V2 โฟกัสหนุ่มหน้ามนคนอีสานลูกชายนางเอกหมอลำที่ซึมซับการร้องเพลงมาจากคุณแม่V3 โจ๊กเกอร์เขาคนนี้มาพร้อมกับความมั่นใจในเสียงร้องและความเป็นตัวของตัวเอง V4 เบนตัวแทนหนึ่งเดียวจากภาคใต้ที่ก้าวมาสู่การเป็นตัวจริงด้วยความหวังว่าสักวันจะต้องเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง V5 พลอยใสนักศึกษาเอก Voice Classic จากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยากมอบความสุขให้ทุกคนผ่านเสียงเพลง V6เมย์สาวสวยบุคลิกดีที่ติดตามรายการมาตั้งแต่ซีซั่นแรกการล่าฝันครั้งนี้นอกจากตามฝันของตัวเองแล้วเธอยังสานฝันต่อให้พี่ชายอีกด้วย V7 มารีหนุ่มหล่อลูกครึ่งอิรักนักแสดงอิสระที่ฝันอยากเป็นนักร้อง V8 จูนสาวร่างใหญ่อารมณ์ดีที่มาพร้อมกับเสียงทรงพลังว่าที่ตัวแม่ของบ้าน AF12 V9เบนซ์หนุ่มหล่อที่มุ่งมั่นล่าฝันถึง5ปีครั้งนี้ความสามารถทำให้เขามายืนเป็นนักล่าฝันตัวจริงได้ V10 โบ๊ทนักดนตรีมาดเนียบที่สะสมประสบการณ์จากงานร้องเพลงกลางคืนทำให้เขาเป็นทั้งนักร้องและนักดนตรีที่มีความสามารถ V11 จ้าโอสาวห้าว PR หน้าหวานจากชมรม TU Folk Songมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว V12 แม็กพ่อค้าแหนมหุ่นแซ่บจากเชียงใหม่ตัวพ่อท้าไฟนักเต้นระดับประเทศ12ชีวิต12นักล่าฝันของ True Academy Fantasy ซีซั่น12ช่วงหน้ามาติดตามเส้นทางของ12นักล่าฝันกับเบื้องหลังที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนปรบมือดังพอๆกับเมื่อสักครู่นี้ให้กับนักล่าฝันรุ่นที่12ครับสิบสองนักล่าฝันกับการเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนี่คือก้าวแรกของพวกเขาก็วันนี้ก็ถ่ายแบบครั้งแรกค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นก็เคยเห็นรุ่นพี่บางแบบรุ่นที่ผ่านมาเขาถ่ายแบบกันอะไรเงี้ยว่าคือเขาแบบดูดีไงพร้อมๆนั่งแท็กซี่กันทุกคนไงหนูแบบแปลกๆแล้วก็โอเคก็สู้ไงวันนี้หนูคิดว่าหนูก็ต้องสวยเพราะว่าคือเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองไว้ก่อนว่าแบบถึงเรารูปร่างไม่ดีแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าเราแต่งงามก็สวยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่เป็นคนที่แบบไม่แต่งหน้าไม่อะไรอยู่แล้ว
ตื่นมาก็อาจจะทาเป็นฝุ่นนิดนึงก็ออกจากบ้านมัดผมอะไรอย่างเงี้ยเสื้อยืดเกงยีนแต่ว่ามาวันเนี้ยตื่นตั้งแต่เช้าแต่งหน้าทำผมมาฟิตติ้งมาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมงานเยอะมากถ่ายแบบก็ไม่ค่อยได้ถ่ายบ่อยก็เลยพยายามยืนคิดอยู่เมื่อกี้ว่าจะทำท่ายังไงอะไรเงี้ยซ้อมกับตัวเองหน้ากระจกค่ะชีวิตเปลี่ยนค่ะช่วงนี้ก็จากที่เราทำงานประจำเนาะตอนนี้ก็ได้มาเหมือนเป็นนักล่าฝันก้าวก้าวเปิดใหญ่ใหญ่และพลิกตัวมาและจบวันนี้อ่ะครับก็รู้สึกมันเหมือนเป็นความฝันเราอ่ะเราแบบได้มีโอกาสได้เข้ามาเหมือนแบบเบื้องหลังดูเหมือนเบื้องหลังที่เขาแบบเขาไปถ่ายดารากันรู้สึกดีมีเข้ามาก็เจอช่างแต่งหน้าทำผมเยอะเลยแล้วก็มีข้าวให้กินเยอะมีพี่ๆแบบวิ่งจัดฉากกันเอาโฟมมาถือไฟมาถือยิงอะไรกันไม่รู้ก็เยอะแยะก็คือรู้ว่าแบบกว่าจะได้ออกมาแต่ละงานแต่ละรูปเนี่ยมันยากนะประสบการณ์การทำงานครั้งแรกของพวกเขาในฐานะนักล่าฝันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและประทับใจเช่นเดียวกับรุ่นพี่ที่ความทรงจำในอดีตยังคงชัดเจนเสมอมันเป็นประสบการณ์ที่ในวัยอายุ19เราจะก้าวเข้าสู่20ของผมเนี่ยมันถูกเปิดประตูบานใหม่จึงเป็นความประทับใจในช่วงวันนั้นเสมอเชื่อไหมออฟถ้าไม่ได้ผ่านบ้าน AF มานี่นะออฟก็คงจะได้อยู่แค่นั้นนะก็คงเป็นแค่นักร้องวงดนตรีต่างจังหวัดทั่วไปคนหนึ่งทุกครั้งที่ขึ้นคอนเสิร์ตแต่ละวีคอะไรเงี้ยครับออกไปแล้วเห็นคนมาเชียร์เราเห็นคนส่งเสียงกรีดให้เราร้องเพลงไปกับเราภาพเหล่านั้นมันเป็นอะไรที่มีความหมายมากมันเป็นเหมือนก้าวแรกให้ออฟได้มีโอกาสมีฝันของตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับออฟว่าเป็นก้าวแรกที่แข็งแรงพอสมควรในการที่จะทำให้ออฟได้มีโอกาสยืนมาจนถึงทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยครับและวันนี้รุ่นพี่ที่เคยเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงด้วยเวทีแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักล่าฝันรุ่นน้องต่อมาได้ยินเพลงตรีมครั้งแรกนะคะตอนนั้นอายุประมาณน่าจะ 12-13 อะค่ะโอ้ยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เหมือนแบบคล้ายๆเหมือนเพลงปลุกใจก็ดีใจมากคือตอนแรกก็ตื่นเต้นว่าเราจะได้ลองท่อนไหนแต่ว่าที่สำคัญคือท่อนไหนไม่สำคัญคือแค่ได้ลองเพลงนี้ก็รู้สึกว่ามันใช่ทุกสายตาจ้องมองให้คนชื่นชมตัวฉันอาจจะลองจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันแน่ให้ดังฝันสักวันเป็นอย่างฝันใฝ่ได้เนื้อเพลงมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะซ้อมมาหลายวันแล้วค่ะใช่ที่นั่นฝันไกลแค่ไหนฝันไม่เคยยิ่งใหญ่เกินใจของคนอย่างฉันบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางจะไปเป็นดาวโดดเด่นผมไม่เคยอะครับไม่เคยเข้าห้องอัดก็ยากอะพี่แล้วมันก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆซึ่งเรามั่นใจว่าเราร้องโอเคแล้วอะไรแล้วแต่ว่าเปลี่ยนความคิดเลยครับมันไม่เหมือนกับที่เราคิดเลยดาวคว้าถึงเนี่ยไม่ถึงเลยนะครับไปเป็นดาวจะไปเป็นดาวฉันมั่นใจ
ใจกับทางที่เลือกเดินเพลงธีมของนักล่าฝันเป็นบทเพลงที่มากด้วยความหมายและเต็มไปด้วยเรื่องราวและนี่คือบทเพลงของพวกเขาเหล่านักล่าฝันอาจจะล้มจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสักวันจะเป็นอย่างฝันใฝ่จะทำให้ได้เหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจให้ดังฝันก็โชคดีที่ชีวิตหนึ่งมีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact ครับคือเวทีปกติที่เราขึ้นก็จะเป็นแบบเวทีธรรมดาเนาะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้แต่นี่คือทั้งฮอล์อ่ะเป็นอะไรที่แบบภูมิใจมาก Impact ถือว่าเป็นสิ่ง Impact Impact เลยนะคะภูมิใจมากที่ได้ป้ายห้อยคอเป็นอาร์ติสต์นะวันนี้ก็คาดหวังว่าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่บอกว่าเราแบบอาจจะไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นยากนะพี่นี่เป็นครั้งแรกครับก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับครับผมขอเสียงปรบมือดังพอๆกับเมื่อสักครู่นี้ให้กับนักล่าฝันรุ่นที่12ครับวินาทีนี้พวกเขาทั้ง12ชีวิตได้เข้าสู่ครอบครัว AF ยังเต็มตัวและกำลังก้าวเข้าสู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลา3เดือนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นศิลปินอาชีพก็อีกไม่กี่วันก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้แบบเหมือนนับวันอะที่จะเข้าเพราะว่ารู้สึกแบบอยากเข้าบ้านมากเพราะเป็นสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะตอนนี้คือผมอายุเยอะที่สุดในบ้านครับจะคอยดูแลน้องๆแล้วก็ผมเป็นคนที่เก่งเรื่องเต้นผมก็จะแบบช่วงที่ครูยังไม่มาหรืออะไรเงี้ยถ้าน้องอยากเรียนเต้นผมจะสอนให้ได้ครับแล้วก็แบบจะดูแบบเรื่องเพอร์ฟอร์มบางอย่างที่บนเวทีครับที่เราถ้าเราคิดว่าแบบเราดีตรงไหนเราแบบจะช่วยน้องได้ก็ช่วยครับผมตัวผมเองอยากจะพัฒนาเรื่องการร้องครับแล้วก็แบบคือคลาสร้องอ่ะคือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาเรียนที่สุดในบ้านเพราะว่าแบบคือผมรู้ตัวเองเลยว่าแบบการร้องผมแบบไม่ได้ดีมากครับเรื่องการร้องเพลงก็ถ้าเบสิกแน่นเทคนิคแน่นผมว่าเอามาร้องกับเต้นด้วยมันจะดีมากครับถ้าได้เห็นเบนก็คงต้องเป็นเรื่องความตั้งใจพอเบนก็ค่อนข้างจะตั้งใจแล้วก็เห็นเรื่องการแบ่งเวลาการแยกแยะเวลาเพราะว่าเบนคือเบนเตรียมพร้อมไว้ก่อนที่เขาจะเข้าบ้านเบนคิดว่าหนึ่งอย่างที่เบนต้องมีในบ้านนี่คือต้องแบ่งเวลาให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวทุกอย่างให้มากที่สุดกว่าจะเดินทางตามฝันมาถึงวันนี้พวกเขาฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนสามารถคว้าโอกาสการเป็น12นักล่าฝันของ True Academy Fantasia Season 12 Harry 1ค่ะ Focus V2 ครับ Joker V3 ครับเบนซ์ V4 ค่ะคอยใส V5 ค่ะเมย์ V6 ค่ะผมมาริว V7 ครับค่ะถึง V8 ค่ะเบนซ์ V9 ครับโบ๊ท V10 ครับเจ้าโอ V11 นะคะผมแม็ก V12 ครับ12ชีวิต12เส้นทางแต่ความฝันเดียวกันวันนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝันเรียลลิตี้โชว์24ชั่วโมงที่ชีวิตของพวกเขาจะถูกจับจ้องจากคนดูทั้งประเทศแบบ360องศาฝันของใครจะไปได้ไกลแค่ไหนคุณผู้ชมทั่วประเทศเป็นผู้ตัดสินเปิดบ้าน28มิถุนายนนี้แน่นอน